บักกะบูดอททีวีทีเทคสวัสดีค่ะวันนี้รายการทีเทคนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่งาน Thailand Mobile Expo 2017ค่ะแล้ววันนี้ตาลขอรับหน้าที่พาคุณผู้ชมเข้าไปดูบรรยากาศกันในงานกันนะคะว่าจะมีสมาร์ทโฟนตัวไหนเปิดตัวใหม่บ้างและมีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆอะไรกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่บูธแรกกันเลยดีกว่านะคะกับ AS ที่วันนี้ได้มีการเปิดตัว Google Chromecast อุปกรณ์ตัวช่วยสำหรับสตรีมวิดีโอไปยังทีวีที่สามารถควบคุมได้ด้วยสมาร์ทโฟนซึ่งวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในงานนี้มาพร้อมบริการหลังการขายและโปรโมชั่นอีกมากมายใครที่สนใจก็ไปลองเล่นกันได้ที่ AS Online Store AS Shop และบูธของ AS ภายในงานค่ะมาต่อกับอีกบูธกันเลยดีกว่านะคะเรียกได้ว่ามีข่าวคราวเปิดตัวสินค้าใหม่ๆมาให้เราอัปเดตกันได้ตลอดกับ Samsung ซึ่งภายในงานนี้ได้มีการเปิดตัว Samsung Galaxy A 2017อย่างเป็นทางการโดยเปิดตัวมาถึง3รุ่นด้วยกันคือ Samsung Galaxy A3 A5 และ A7 โดย Samsung Galaxy A5 มาในขนาด 5.2 นิ้วและ A7 มาในขนาด 5.7 นิ้วพร้อมกล้องความละเอียด16ล้านพิกเซลทั้ง2ด้านหน่วยความจํา 32 กิกะไบต์และความสามารถกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68นอกจากนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์ Secure Folder ที่ยกมาจากตัวท็อปและยังสามารถใช้งานได้กับ Samsung Pay อีกด้วยล่ะค่ะใครที่สนใจก็สามารถเดินไปลองสัมผัสกันได้ที่บูธของ Samsung นะคะและมาต่อกับอีกหนึ่งแบรนด์สมาร์ทโฟนน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไปอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานนี้ค่ะกับแบรนด์ Nubia ซึ่งภายในงานนี้เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาไม่เบาเพราะมีการเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Nubia Z11 Limited ที่มาพร้อมลายเซ็นของนักฟุตบอลระดับโลกอย่างคริสติโน่โรนัลโดซึ่งมีเพียง50เครื่องเท่านั้นอีกทั้งยังได้มีการเปิดตัว Nubia Z11 Mini S น้องใหม่ล่าสุดหน้าจอขนาด 5.2 นิ้วมาพร้อมกล้องความละเอียดถึง23ล้านพิกเซล CPU Qualcomm Snapdragon 625ซึ่งวางจำหน่ายในราคาเพียง 8,990 บาทเท่านั้นค่ะวันนี้เนี่ยเราเป็นมีสมาร์ทโฟน Nubia นะครับรุ่น Z11 Mini S นะครับตัวนี้นะครับมาเปิดตัวนะครับแล้วก็รับจองที่แรกนะครับที่แรกครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ Southeast Asiaนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีรุ่นอื่นมาวางจำหน่ายด้วยนะครับทั้ง Z11 รุ่น Limited Edition ที่มีลายเซ็นของ Cristiano Ronaldo อยู่ด้านหลังเครื่องซึ่งเพิ่งทราบว่าหมดแล้วหมดแต่เช้าแล้วนะครับคนมาต่อแถวตั้งแต่ 6-7 โมงงานยังไม่เปิดนะครับก็กระแสค่อนข้างดีแล้วก็มีรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็น Z11 Max N1 นะครับแล้วก็ Z9 Max Z11 Mini นะครับก็มีครบทุกรุ่นเลยนอกจากนี้ภายในงานยังมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจจากหลายค่ายให้คุณผู้ชมได้เลือกดูกันอีกด้วยนะคะขอบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าโปรโมชั่นแต่ละรุ่นแต่ละค่ายเนี่ยเด็ดๆโดนๆกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะมากันได้งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาของตาลหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในงานหน้าจะมีสินค้า IT นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรมาฝากกันอีกเนี่ยต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทีเทค